สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องมาม่าคุกกิ้ง4524นะคะพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่หลงดงกันค่ะหอมเครื่องแกงนะคะเมนูนี้แล้วก็เราตำเครื่องแกงกันสดๆค่ะก็จะมีความหอมสดใหม่นะคะแล้วก็อร่อยแซ่บเข้มข้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและเริ่มทำกันเลยค่ะตอนแรกให้เพื่อนๆเตรียมครกใส่เกลือป่นลงไปประมาณ1ช้อนชาแล้วเตรียมข่าหั่นลงไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยใบมะกรูดซอยประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วใส่ตะไคร้หั่นตามลงไปประมาณ1ต้นแล้วตำให้พอแหลกก่อนค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่กระเทียมลงไปประมาณ1หัวแล้วก็หอมแดงประมาณ 3-4 หัวค่ะเสร็จแล้วเราจะเติมพริกขี้หนูสดลงไปประมาณ10เม็ดพริกขี้หนูแห้งประมาณ15เม็ดค่ะตำให้แหลกดีนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้เครื่องแกงใช้ได้แล้วก็ให้เพื่อนๆตักพักใส่ถ้วยไว้ก่อนจากนั้นเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะประมาณ300มิลลิลิตรเพื่อที่เราจะนำน้ำส่วนนี้นะคะไปใช้ในการปรุงอาหารด้วยค่ะเครื่องแกงพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะเปิดไฟกลางจากนั้นใส่เครื่องแกงแล้วลงไปผัดให้หอมกันก่อนค่ะพอผัดให้เครื่องแกงหอมระเหลืองได้ประมาณนี้เราก็จะมาเติมชิ้นไก่ลงไปค่ะวันนี้เราใช้ไก่ประมาณ850กรัมเราใช้แบบไก่ติดกระดูกแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆผัดผสมให้เข้ากันดีจากนั้นก็เติมน้ำล้างครกลงไปค่ะแล้วเราจะมาปรุงเพิ่มด้วยผงชูรสประมาณครึ่งช้อนชาหรือว่าตามความชอบใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะส่วนนี้และตามด้วยซอสปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำปลาเพิ่มความเค็มอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นผัดเครื่องปรุงให้พอเข้ากันดีแบบนี้ค่ะเราก็จะมาเติมใบโหระพาลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะพอผัดให้เข้ากันดีอีกรอบนึงแล้วเราก็จะมาปิดฝาแล้วต้มต่ออีกประมาณ10นาทีค่ะวิธีนี้จะช่วยทำให้ไก่ของเราเนี่ยสุกได้ไวขึ้นจากนั้นนะคะเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกจนกว่าน้ำจะงวดลงค่ะพอน้ำงวดลงได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราจะปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาร้านะคะวันนี้เราใช้น้ำปลาร้าสำเร็จรูปค่ะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ใส่ตะไคร้หั่นกับใบมะกรูดค่ะจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาหรือใบกะเพราก็ได้ค่ะเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีแค่นี้ไก่หลงดงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดให้เข้ากันได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ไก่หลงดงของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหอมเครื่องแกงและสมุนไพรรสชาติจัดจ้านเข้มข้นหอมสุดๆไปเลยค่ะเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็ชอบคลิปนี้กันทุกคนนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันกับช่องของเรานะคะจะได้เป็นชุมชนเล็กๆแล้วก็ครอบครัวของเราต่อไปค่ะก่อนจะจากกันไปขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและมีประโยชน์ที่เราจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้ง4524ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ